อยากล้อมรั้วขบอยทำเองถูกกว่าซื้อนะจะบอกให้ทุกคนครับออฟฟิศผมได้ทำอยู่ข้างหลังนะตอนนี้รอวัสดุที่เหลืออยู่นะครับระหว่างนี้เราก็จะสลับมาทำรั้วฝั่งหน้าบ้านกันบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับคลิปวิดีโอซีรีส์นี้ในช่วงต้นๆเนี่ยผมล้อมรั้วไม่ได้ชีทด้านหลังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอตอนที่ทำรั้วไม่ได้ชีทผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายในการล้อมรั้วไปแล้วนะครับใครยังไม่ทราบเนี่ยย้อนกลับไปดูในวิดีโอนั้นได้เลยส่วนการล้อมรั้ววันนี้นะครับจะเป็นส่วนของที่สาธารณะนะครับก็คือถนนสาธารณะที่อยู่หน้าบ้านนะครับถ้าเราต้องการจะล้อมรั้วถาวรนะครับหรือทำรั้วแข็งแรงอันนี้เพื่อนๆจะต้องไปขออนุญาตหน่วยงานราชการนะครับและถ้าเราวางผิดวางเกินวันไหนเกิดหน่วยงานราชการเขาต้องการจะขยายถนนนะครับขุดท่อประปาหรือวางเสาไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะต้องรื้อนะดังนั้นเพื่อความชัวร์ไปขออนุญาตและติดต่อหน่วยงานราชการก่อนเลยจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะครับหรือคิดว่ามันวุ่นวายเกินไปหรือยังไม่ได้ต้องการจะทำรั้วถาวรนะครับเราสามารถทำรั้วชั่วคราวได้ซึ่งรั้วชั่วคราวเนี่ยเรายังไม่จำเป็นจะต้องไปขอครับรั้วชั่วคราวคืออะไรบ้างรั้วลวดหนามนะครับรั้วเมทัลชีทและรั้วคาร์บอยครับใครล้อมที่เฉยๆนะครับอาจจะทำแค่รั้วลวดหนามนะเพราะว่าทำเร็วทำง่ายแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดนะครับส่วนใครอยากได้รั้วทึบก็สามารถทำรั้วเมทัลชีทได้นะครับแต่อันนี้เป็นความต้องการส่วนตัวนะครับผมอยากจะกั้นที่หน้าบ้านของผมเนี่ยเป็นรั้วคาร์บอยครับแต่พอไปเช็คราคานะครับรั้วคาร์บอยที่มีขายในท้องตลาดเป็นเสาปูนนะครับเขารวมค่าติดตั้งเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่เมตรละ700ซึ่งเขาก็จะมีเสานะมีคานเสาอันนี้เป็นเสา2ชั้นนะถ้า3ชั้น4ชั้นก็จะแพงขึ้นอีกตามความสูงผมลองคำนวณดูนะถ้าเราทำเองเนี่ยน่าจะประหยัดกว่าแต่ประหยัดกว่าแค่ไหนวันนี้เราจะมาใช้เหล็กกาวไนท์ทำรั้วคาร์บอยกันครับทาสีเสร็จรั้วเหล็กของเราก็กลายเป็นรั้วคาร์บอยแบบนี้ไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมด้วยครับสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมผมไม่หล่อเสาปูนเป็นรั้วคาร์บอยขึ้นมาเองซะเลยนะครับจะบอกว่าเขามีแบบสำเร็จรูปนะครับขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งจากที่ผมคำนวณดูนะครับถ้าเราสั่งแบบมาหล่อเองนะถ้ากั้นสั้นๆเนี่ยระยะแค่20เมตรเนี่ยน่าจะไม่คุ้มครับค่าแม่พิมพ์เขาก็แพงเหมือนกันทีนี้ก็ลองคำนวณไปคำนวณมามานั่งนึกดูเฮ้ยถ้าเราใช้เหล็กกาวไนท์มาทำรั้วคาร์บอยเนี่ยก็น่าจะประหยัดแล้ววันนี้นะครับผมก็สั่งเหล็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหล็กทั้งหมดเนี่ยสำหรับทำรั้วคาร์บอย2ชั้นนะครับพื้นที่ที่เราจะทำนะครับก็คือความยาวประมาณ15เมตรครับเหล็กนะครับก็จะมีเหล็กกล่องขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วนะครับแล้วก็มีเหล็กกล่องแบน2นิ้วคูณ4นิ้วนะครับตัวนี้หนา 1.6 มิลเหมือนกันนะครับทั้งหมดเป็นเหล็กกาวไนท์ปกติเนี่ยถ้าเป็นรั้วคาร์บอยเสาปูนเนี่ยระยะห่างของเสานะครับจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร50นะครับแต่พอเป็นเสาเหล็กเนี่ยเราสามารถยืดระยะห่างไปได้นะครับและระยะห่างที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คืออยู่ที่3เมตรนะครับส่วนความสูงของตัวเสานะครับผมก็จะตัดความสูงของเสาเนี่ยอยู่ที่เมตร50นะครับฝังลงไปลึกประมาณ 30-40 เซนเพราะนั้นตัวเสาเนี่ยจะเหลืออยู่บนผิวดินนะครับประมาณเมตร10ถึงเมตร20ครับและระดับเส้นคันรั้วบนสุดเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณ1เมตรนะครับทีนี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะว่าเพื่อนๆอยากจะทำรั้วสูงแค่ไหนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับบ้านแถวๆนี้รั้วเขาจะเตี้ยๆหมดเลยนะครับแล้วผมเป็นคนชอบรั้วเตี้ยนะสำหรับคนที่กังวลเรื่องขโมยขจรต่างๆนะเรามีเรื่องของระบบกล้องวงจรปิดเรามีเรื่องของระบบล็อกป้องกันภัยภายในบ้านนะครับแต่ถ้าใครกังวลอยากจะทำรั้วสูงให้คนปีนเข้าไม่ได้เลยอันนี้แล้วแต่นะครับจริงๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเพื่อนนะจากประสบการณ์ผมนะครับรั้วสูงแค่ไหนถ้าขโมยจะเข้าเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ดีครับดังนั้นวันนี้ผมเลยตัดสินใจทำรั้วคาร์บอยครับอย่างแรกนะครับเราต้องหาแนวเขตก่อนนะครับใครไม่ชัวร์นะครับผมแนะนำว่าให้หาหมุดที่ดินนะครับแล้ววัดจากหมุดที่ดินนะคือถ้าเป็นที่เอกชนกับเอกชนเนี่ยยังพอคุยกันได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นที่หลวงนี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราล้ำที่หลวงเนี่ยเท่ากับผิดนะครับรื้อสถานเดียวอย่างบ้านผมเนี่ยจากถนนเข้ามาในตัวที่ดินนะครับระยะห่างอยู่ที่1เมตรนะครับผมจะตั้งรั้วแบบเซฟๆนะครับผมจะล้นมาอีกนะครับเป็น1เมตร10เซนครับความยาวที่ตัดตรงนี้นะครับเส้นหนึ่งก็อยู่ที่เมตร50นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้รั้วสูงกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ตัดให้มันยาวกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีส่วนหนึ่งฝังลงไปดินนะครับในเรื่องของความลึกความสูงนะครับอันนี้เพื่อนๆกำหนดเองตามใจนะครับแล้วทำไมผมถึงตัดเป็นท่อนละเมตร50นะครับเพราะว่าด้วยความสูงที่ผมต้องการนะครับตัดเมตร50เนี่ยมันจะไม่เสียเศษนะครับเพราะเหล็กชิ้นนึงเนี่ยมันยาว6เมตรถ้าเราไปตัดเมตร10นะครับหรือเมตร30นะมันก็จะหารไม่ลงตัวหรือถ้าเราไปตัดเมตร60นะครับมันก็จะเหลือเศษเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะผมพยายามใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ตัดต่อน้อยที่สุดครับเหมือนที่เราทำรั้วเมทัลชีทนะครับเราจะตัดเหล็กเส้นแบบนี้ครับแล้วเชื่อมติดกับตัวเสาครับ
นี่นะครับเราก็จะเชื่อมไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ตอนที่ผมทำรั้วเบเทอร์ชีทนะครับจะเห็นว่าตัวเหล็กนะครับผมก็ใช้สเปคบางลงนะครับแล้วก็ตัวเหล็กเส้นนะครับผมก็ใช้เล็กลงนะเนื่องจากรั้วคาร์บอยเนี่ยเตี้ยกว่ารั้วเมทัลชีทเท่านึงนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งลูกปูนนะครับทั้งโครงเหล็กแล้วก็เหล็กเส้นนะครับสเปคทั้งหมดเนี่ยก็จะเล็กลงหมดเลยนะครับทีนี้เราก็ตัดแผงรั้วนะครับเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะครับขนาดที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือความยาว3เมตรนะครับปกติเหล็กกล่องเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับแต่จะไม่ใช่6เมตรพอดีนะถ้าเราไปวัด3เมตรพอดีเป๊ะเลยนะครับเราต้องมาตัดเศษอีกนิดนึงนะครับอย่างเหล็กเส้นนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่6.02 เมตรนะครับก็คือจะเกินมา2เซนดังนั้นเราต้องตัดที่ความยาว3เมตร1เซนครับเพื่อนๆอาจจะต้องดูเองนะเหล็กแต่ละโรงงานเนี่ยความยาวไม่เท่ากันนะครับอย่างอันเนี้ยตัด3เมตร1เซนก็ออกมาครึ่งนึงพอดีครับหลังจากขุดลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเอาเสาปักลงในดินนะครับแล้วอย่าลืมวัดกับแนวขวางนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำการเชื่อมเหล็กนะครับเดี๋ยวระยะจะไม่ได้หลังจากนั้นก็วัดระดับน้ำด้านบนนะครับระดับน้ำด้านบนเนี่ยจะต้องเท่ากันนะเพื่อที่เสาจะสูงเท่ากันทั้งหมดครับระหว่างเอาเสาลงหลุมนะครับเพื่อนๆต้องวัดระยะเหล็กให้พอดีด้วยนะครับผมก็จะเอาเหล็กมาวางหน้าไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่แบบให้ชัวร์ฮะว่าตกลงเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเชื่อมได้นะระยะห่างของการเชื่อมเนี่ยมันจะได้ไม่ห่างมากเกินไปครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมไม่ได้ขุดหลุมใหญ่แล้วก็ไม่ได้ขุดลึกมากนะครับแล้วก็หลังจากทำเสร็จนะครับเราก็จะราดน้ำปูนไว้เพราะนั้นเดี๋ยวเรารีบไปเทปูนก่อนนะครับเดี๋ยวแดดจะร้อนเทไม่ไหวฮะทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขุดหลุมใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าใครกังวลว่าเอ๊ะว่าหลุมที่เราขุดเนี่ยมันเล็กเกินไปไหมเวลาที่ใครมาพิงเสาเนี่ยเสามันจะเอ็นง่ายหรือเปล่าหรือเวลาหน้าฝนเนี่ยเผื่อว่าเดี๋ยวมันจะล้มหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเสากันล้มกันนะครับพอเราเทลูกปูนเสร็จนะครับเราก็ขุดหลุมตอกมาจากข้างลูกปูนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาเหล็กนะครับเสียบเข้าไปหรือจริงๆใครจะขุดหลุมให้ใหญ่ขึ้นทีเดียวก็ได้นะครับแต่แบบนี้มันก็จะประหยัดปูนกว่านะครับจริงเรื่องประหยัดคงไม่ได้ประเด็นอะไรสำคัญเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันไม่ต้องไปคิดปูนหลายรอบนะครับเราก็ทำเป็นลูกปูนแบบนี้นะครับดันออกมาข้างหลังนะครับเป็นเหมือนเสากันล้มนะเวลาใครมาพิงนะครับมันก็จะเหมือนแบบมีฐานนะครับช่วยดันตรงนี้อีกต่อหนึ่งตอนนี้ปูนก็เริ่มเซตตัวแล้วนะครับคือตอนนี้ปูนยังไม่แห้งนะครับแต่มันเริ่มเซตตัวแล้วเราสามารถทำงานต่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาตัวที่เป็นแนวรั้วนะครับก็จะเอาเหล็กกล่อง2นิ้วคูณ4นิ้วนะครับมาวางแนวขวางเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมแต้มดูก่อนนะว่าเป็นระดับที่ผมพอใจนะครับแล้วก็ระยะที่ผมพอใจไหมแล้วก็ถ้ามันโอเคครับเราก็เชื่อมเต็มได้เลยครับทีนี้มันจะมีบางทีนะครับที่เราตัดเสามานะครับแล้วก็อาจจะผิดพลาดนะหรือวางเสาห่างไปหน่อยนึงนะครับมีช่องหลวมๆแบบนี้นะเราก็จะใช้วิธีวัดระยะก่อนนะครับแล้วก็เอาสกรูนะครับยิงเข้าไปนะครับเหลือปลายสกรูไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ยกเสาขึ้นมาครับเสียบเข้าไปในสกรูได้เลยเสร็จแล้วเราค่อยเชื่อมเก็บระยะห่างที่มันหลวมอยู่นะครับเชื่อมนะครับถ้าใครเชื่อมสวยนะครับอาจจะไม่ต้องเก็บงานนะแต่ถ้าใครเชื่อมไม่สวยนะครับเราก็มาเก็บรอยเชื่อมสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราเก็บงานสีนะครับมันก็จะได้สวยยิ่งขึ้นครับตอนนี้ตัวชิ้นงานก็แข็งแรงใช้ได้นะครับพอที่จะเป็นรั้วบอกขอบเขตพื้นที่ได้ครับแล้วก็เวลาใครมาพิงนะครับหรือมาชนเล็กน้อยนะก็ไม่มีปัญหาเพื่อนๆครับสำหรับหัวเสาตรงนี้นะครับใครอยากจะกรอกปูนเสียบเหล็กก็ได้นะครับก็ได้เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้กรอกปูนนะครับก็แนะนำว่าให้ปิดหัวเสาไว้นะครับทีนี้ปิดหัวเสาเนี่ยเขาก็จะมีพวกเพลทปิดหัวเสานะครับมาใส่แล้วก็สามารถเชื่อมได้นะแต่พอดีวันนี้ผมใช้ตัวนี้ซึ่งมีขายทั่วไปสำเร็จรูปนะครับเป็นตัวปิดหัวเสานะครับทรงแบบนี้นะผมว่ามันสวยกว่านะครับแล้วก็เนี่ยจริงๆเอามาครอบไว้นะครับมันก็ได้เลยแต่มันจะหลุดได้เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเชื่อมก็ได้นะครับแต่ว่าผมเหนื่อยละผมขี้เกียจเชื่อมนะผมก็จะใช้วิธีนะครับติดกาวนะครับผมก็ใช้กาวตะปูนะอย่างอันนี้ผมติดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะแห้งแล้วแกะไม่ออกแล้วนะครับพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยกันลบคมนะครับให้เราเอาค้อนนะครับมาทุบรอบๆเบาๆครับแบบนี้นะครับเก็บคมไปนะในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถขึ้นไปใช้งานนะครับนั่งแบบนี้นะ
สบายๆเลยนะครับรั้วนี่แน่นเลยครับไม่มีล้มไม่มีขยับไม่มีเขย่านะอันนี้ผมทำรั้วไปแค่บอกขอบเขตเฉยๆนะแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ป้องกันสัตว์เข้าไปนะครับหรือต้องการป้องกันคนมุดเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่เหล็กฉีกนะครับใส่ตะแกรงนะครับใส่ลวดนะซึ่งในอนาคตนะผมก็อาจจะใส่เหมือนกันนะครับในอนาคตนะครับโครงแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไม้ระแดงมาใส่นะครับหรือจะใช้พวกโครงอลูมิเนียมนะครับหรือวัสดุบางตาอื่นๆรวมถึงเมทัลชีทนะครับในการทำรั้วให้สูงขึ้นนะครับหรือปิดบังให้มากขึ้นกว่าเดิมได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าวัสดุเป็นเหล็กถึงเป็นเหล็กกาวไนท์นะครับแต่เหล็กกาวไนท์เนี่ยถ้าอยู่ในดินนานๆนะครับหรือว่าอยู่ในที่ที่มีความชื้นนานๆนะครับก็มีโอกาสขึ้นสนิมได้เหมือนกันเคยให้ดูไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะว่าเหล็กกาวไนท์ขึ้นสนิมได้จริงๆแต่สนิมบนเหล็กกาวไนท์เนี่ยจะกินช้ากว่าเหล็กดำธรรมดานะครับทีนี้วิธีการป้องกันนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เหล็กทำธรรมดาหรือจะเป็นเหล็กกาวไนท์แบบผมก็ตามนะผมแนะนำให้ทาสีนะครับอีกชั้นนึงนะเป็นสีกันสนิมแล้วก็สีที่เพื่อนๆชอบครับจุดไฮไลท์นะครับที่จะเป็นสนิมค่อนข้างง่ายนะครับก็คือตำแหน่งรอยตัดรอยเชื่อมนะครับอย่างตำแหน่งตรงนี้นะครับต่อให้เราเก็บรอยเชื่อมแล้วนะตำแหน่งแถวๆเนี้ยก็มีโอกาสเป็นสนิมได้นะครับอีกตำแหน่งนึงก็คือโคนเสานะครับเพราะโคนเสาเนี่ยจะอยู่ใกล้ดินมากๆถึงเราจะทำลูกปูนนะครับลอยขึ้นมาหุ้มโคนเสาไว้สักหน่อยนึงแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาน้ำขังนะครับก็จะมีความชื้นในดินรอบๆนี้นะตำแหน่งจุดอ่อนของเสาเหล็กเนี่ยก็คือโคนเสาแถวนี้เลยครับทุกคนครับปกติเนี่ยเราก็จะทาสีรองพื้นกันสนิมกันก่อนนะครับแล้วเราอยากได้สีอะไรเราก็จะทาสีจริงนะครับซึ่งสีรองพื้นส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอก็จะเป็นสีเทาสีแดงเลือดหมูนะครับแต่โชคดีนะครับที่สี Bayer Shield Clip Tech 2-in-1 ตัวนี้มีสีให้เราเลือกถึง30 สีซึ่งก็จะมีสีเงาให้เราเลือกถึง26 สีนะครับแล้วก็มีสีด้านอีก4 สีซึ่งที่ผมเลือกมาวันนี้ครับแน่นอนครับรั้วคาร์บอยนะครับจะให้ดูเป็นรั้วคาร์บอยมันก็ต้องเป็นสีขาวนะครับผมก็เลยเลือกสีขาวเงามาครับซึ่งข้อดีของสี Bayer Shield Clip Tech 2-in-1 ตัวนี้นะครับเป็นทั้งสีน้ำมันและสีรองพื้นกันสนิมในตัวเดียวกันเลยครับเพื่อนๆสามารถใช้สีแค่กระป๋องเดียวนี่แหละทั้งทากันสนิมและทาเป็นสีจริงได้เลยสำหรับสีเงานะครับก็จะเป็นสีที่มีความเงางามนะครับแล้วก็เคลือบได้สวยมากๆแล้วก็เนื้อสีตัวนี้มีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วเนื้อสีแน่นมากๆนะทำให้เวลาเราทาชิ้นงานเนี่ยกบรอยต่างๆได้ดีนะครับโดยเฉพาะรอยเชื่อมรอยขูดขีดต่างๆนะครับสามารถทากลบไปได้เลยครับซึ่งถ้าพื้นที่ของเพื่อนๆนะเป็นพื้นที่เรียบขนาดใหญ่นะครับบางคนอาจจะต้องการพ่นนะตัวนี้สามารถใส่กาพ่นได้ด้วยนะครับโดยการพ่นเนี่ยเราก็ผสมทินเนอร์ M77 ตัวนี้หรือถ้าเกิดใครใช้งานนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้สีมันหนืดไปสักหน่อยนึงมันเข้มข้นเหลือเกินนะครับเพื่อนๆก็สามารถผสมทินเนอร์ M77 ตัวนี้ลงไปได้ครับสีก็จะทาง่ายแล้วก็ลื่นขึ้นผมขี้เกียจคนนะผมใช้วิธีเขย่าแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนะเนื้อสีแน่นมากๆนะแล้วก็จากที่คนๆดูนะครับคือเนื้อเขาลื่นครับมันไม่เหนียวติดแปรงนะเนื้อลื่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองทาดูอ่ะก่อนทาสีนะครับเราก็จะทำความสะอาดนะครับพื้นผิวนะครับเท่าที่ทำได้นะตรงโคนเสานะเราปัดพวกทรายพวกหินออกให้หมดเลยนะครับนะครับผมก็จะทาลงมาบนขอบปูนอย่างนี้เลยนะเหนียวๆข้นๆครับทาทีเดียวนะครับแทบจะกบเนื้อเหล็กมิดเลยนะครับมิดเลยนะผมลองผสมทินเนอร์เพิ่มลงไปนะครับเนื้อสีก็จะลื่นขึ้นนะครับทาง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนจะเห็นนะครับว่ารอยเชื่อมที่ผมขัดออกไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้เรียบร้อยนะเราก็จะใช้สีนะครับเก็บนะตรงนี้ก็จะเน้นหน่อยนะอาจจะให้หนาๆนิดนึงสีตัวนี้จะช่วยกลบรอยเชื่อมและป้องกันการเกิดสนิมในอนาคตได้ครับเท่าที่ผมทาดูนะอันนี้อยู่ในที่โล่งนะครับมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ฉุนนะครับไม่ได้ฉุนแสบจมูกนะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจางครับแล้วก็หายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับรอบแรกผมยังไม่ได้ทาเต็มนะผมจะทาผ่านๆไว้ก่อนนะครับที่ผมอาจจะข้างกระป๋องนะสีตัวนี้แห้งเร็วนะครับผิวจะเริ่มแห้งภายใน10นาทีนะครับแต่แนะนำให้ทาทับได้นะครับหลังจากผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับและแห้งพร้อมใช้งานภายใน 3-4 ชั่วโมงแล้วก็1แกลลอนนะครับสามารถทาพื้นที่ได้ประมาณ 50-60 ตารางเมตรครับรั้วผมเนี่ยทาแล้วเหลือแน่นอนนะทุกคนครับตอนแรกผมคิดนะ10นาทีมันจะแห้งจริงเหรอตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีนะผมทาจากตรงนี้ไปสุดเสาส่วนสุดท้ายนะกลับมานะครับแต่เสาต้นแรกทุกคนแห้งแล้วแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็เอานิ้วถูเนี่ยไม่หลุดด้วยนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเหนียวติดนิ้วเลยนะครับคือแห้งสนิทนะครับเห็นไหมครับว่านิ้วก้อยผมไม่เลอะนะผมเอานิ้วถูไปอย่างนี้เลยนะนี่ครับ10นาทีแห้งขนาดนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ทาสีน้ำมันนะครับรอบแรกเนี่ยเพื่อนๆจะทาละเลงยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากใ
เก็บสีได้เนียนขึ้นนะครับรอบ2นะให้เราทานะครับไปในทิศทางเดียวนะครับตัวเนื้อสีเนี่ยก็จะเนียนนะครับแล้วก็เก็บร่องต่างๆได้เรียบร้อยกว่าครับทิ้งไว้1คืนตอนนี้รั้วคาร์บอยของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานสีกันซะหน่อยส่วนที่เป็นสแตนเลสนะครับตัวสีนะครับก็ทาติดได้ดีนะส่วนที่เป็นเหล็กกาวไนท์นะครับก็ทาติดได้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เอาเล็บขูดนะครับก็นี่ครับลองเล็บขูดดูนะเกาๆครับก็ไม่หลุดติดมือนะให้ดูตามร่องนะครับพี่ตอนแรกมันเป็นรอยเชื่อมนะครับพี่แม่จะเห็นว่ากบรอยเชื่อมมิดเลยนะครับเหมือนไม่มีรอยเชื่อมอยู่ตรงนี้ไปแล้วนะครับและสีที่ผมทานะผมทากลบโคนเสามาแบบนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันความชื้นแถวๆนี้นะจะได้ไม่เป็นสนิมง่ายเนื้อสีนะครับแห้งแล้วก็โอเคครับเนียนดีนะทั้งที่เราใช้แปรงทานะแต่ก็ไม่ทิ้งทีแปรงเหลือไว้เยอะนะครับแต่ถ้าใครอยากให้เรียบเนียนกว่านี้นะก็แนะนำว่าให้พ่นนะครับสีก็จะเรียบเนียนไปเลยตอนนี้งานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รั้วคาร์บอยอย่างที่ผมชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับว่าทำรั้วคาร์บอยจากเหล็กแบบนี้นะครับถูกกว่าทำรั้วจากปูนหรือเปล่าปกตินะครับถ้าเป็นรั้วคาร์บอยสำเร็จรูปที่เป็นรั้วปูนนะครับ2ชั้นนะความสูงจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับจะสูงอยู่ประมาณเอวเราแค่นี้เองนะซึ่งที่ผมเห็นแถวๆบ้านผมนะราคาเริ่มต้นที่790บาทต่อ1เมตรครับส่วนการทำรั้วคาร์บอยจากเหล็กนะครับค่าเหล็กทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับคือประมาณ 5,500 บาทแต่ก็ยังเหลือเหล็กที่เป็นเศษอีกนะครับสามารถทำเสาได้อีก2ต้นสีเบเยอร์ชิลด์คลิปเทค 2-in-1 พร้อมกับทินเนอร์ M77แล้วก็แปรงทาสีนะครับราคาไม่เกิน 1,000 บาทครับทาทั้งหมดเนี่ยใช้สีแค่ครึ่งแกลอนเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้เหล็กกาวไนท์เหมือนผมนะครับปกติขั้นตอนในการทาสีเนี่ยจะต้องทาพาเมอร์ก่อนแล้วก็ทาสีกันสนิมแล้วค่อยทาสีจริงครับแต่ Beyer Shield Clip Tech 2-in-1 ลดขั้นตอนทั้งหมดทำให้ผมทาสีจบในขั้นตอนเดียวจริงๆตัวปูนที่ทำฐานนะครับผมแทบไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าเป็นของที่เหลืออยู่จากการทำลูกปูนตอนทำบ้านนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องใช้เงินซื้อนะครับปูนกระสอบนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทแล้วก็หินกับทรายรวมกันนะครับก็ไม่เกิน200บาทครับเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายสำหรับการทำรั้วคาร์บอยวันนี้นะครับอยู่ที่ 7,000 บาทครับและที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดเป็นพื้นที่การกั้นรั้วความยาวอยู่ประมาณ12เมตรกว่าๆครับซึ่งถ้าเรามาคิดเป็นเมตรแบบคร่าวๆก็ตกเมตรละ575บาทครับและแน่นอนนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกกว่าการใช้เสาปูนทำรั้วคาร์บอยแต่เราต้องใช้แรงตัวเราเองครับและอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รั้วคาร์บอย2ชั้นที่ราคา700กว่าบาทนะครับความสูงเนี่ยจะอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ความสูงขนาดนี้นะครับปกติจะเป็นเสารั้ว3ชั้นแต่เพื่อนๆใส่ไม้กั้น2ชั้นครับซึ่งราคาเนี่ยก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ900บาทต่อเมตรครับสำหรับการทำงาน DIY นะครับวิธีการทำงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเองได้นะครับเลือกวิธีที่เราสะดวกถนัดที่สุดนะครับและการทำงาน DIY เองแบบนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆประหยัดงบประมาณในการทำบ้านได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอต่อไปก็ไปต่อกันในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองกันครับบ๊ายบาย